ก็คือเป็นน้องคนนึงอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับเขาทำธุรกิจทำแอปพลิเคชันนี่แหละเป็นไรเดอร์แล้วมีกลุ่มกวนน้องๆที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปรากฏว่าผมว่าหนึ่งอาชีพที่น่าจะเจอผีเยอะสุดในยุคนี้ก็น่าจะเป็นไรเดอร์นี่แหละครับเนาะผมว่าน่าจะเป็นไรเดอร์นี่แหละนอกจากสมัยก่อนก็จะเป็นพี่ๆแท็กซี่ในกรุงเทพขับรถแท็กซี่กลางคืนรปภ.อะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมว่าน่าเจอผีเยอะสุดนะครับเรื่องนี้น้องอ่ะเล่าให้ฟังว่าในกลุ่มเนี่ยมันมีออเดอร์เด้งขึ้นมากลางคืนแล้วไม่มีใครรับก็เลยมีน้องในกลุ่มคนนี้เขาไปชอบขับรถส่งของคืนเขาบอกว่าเอ้าถามเหตุผลว่าทำไมมึงชอบส่งของคืนวะก็ดีสบายดีเย็นดีไม่ร้อนไม่ร้อนแล้วไม่กลัวไม่กลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้งานมาก็ต้องไปส่งของเอาของไปส่งเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าไปถึงหน้าบ้านนะครับอันนี้สั้นๆเลยนะแบบไปถึงหน้าบ้านแล้วปรากฏว่าเอ้าทำไมบ้านหลังนี้ไม่เปิดไฟแต่ความแปลกของบ้านหลังนี้ก็คือมีศาลพระภูมิครับสมมติว่าปิดรั้วรั้วประตูหลังรั้วประตูทางเข้าศาลภูมิตั้งขวางอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของบ้านปกติส่วนใหญ่ศาลภูมิก็จะหลบมุมใช่อันนี้ตั้งกลางบ้านเลยตั้งอยู่ตรงกลางบ้านคือถ้ามองทุกท่านมองนะครับเห็นก็คือเหมือนทางเข้าลานจอดรถอ่ะในบ้านบ้านเดี่ยวตั้งอยู่หลังรั้วประตูตรงกลางเลยรถเข้าไม่ได้เลยเสร็จปุ๊บเขาก็ระบุไว้ว่าถ้ามาถึงแล้วเนี่ยให้เอาอาหารเนี่ยแขวนตรงศาลพระภูมิไว้ได้เลยแล้วเงินทอนก็วางตรงศาลพระภูมิแหละก็เอาไปแขวนไว้แล้วเงินทอนวางไว้บนศาลพระภูมิเสร็จปุ๊บก็กลับรถก็ยังสงสัยคนเราเนาะมันสงสัยเนาะใครจะมากินว่าบ้านมันปิดอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะมาเอาตอนไหนอะไรก็ขับรถไปก็พยายามมองกระจกข้างๆมอเตอร์ไซค์พยายามมองไปเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตาฝาดหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเห็นถุงมันขยับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็จอดแล้วเขาก็หันไปมองปรากฏว่าเขาเห็นไอ้ถุงของที่เป็นอาหารของกินครับค่อยๆขยับแล้วเหมือนมีมือออกมาจากศาลนะครับมาคว้าถุงที่ห้อยอยู่ดึงกลับเข้าไปแล้วเขาก็ตกใจพอตกใจปุ๊บเอาทีเนี้ยบิดมอเตอร์ไซค์หนีเลยพอหนีเสร็จปุ๊บก็เข้าไปจอดไปคุยกับกลุ่มที่นั่งอยู่ในการเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังว่านู่นนี่นั่นเนี่ยกูเจอผีอย่างงู้นนี่มาคว้าอะไรเงี้ยคงแบบมึงเพ้อเปล่าโม้เปล่าปกติมึงคนกลัวไม่กลัวผีนี่อยู่ดีมาอัมพวกกูอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ะเสร็จสับปรากฏว่านึกก็นอนไปพอนอนไปปุ๊บตื่นเช้ามาก็รีบโทรมาหาไอ้น้องคนนี้ที่เล่าผมฟังอ่ะซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มในกวนเขาน้องมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตื่นเช้ามามีเงินทอนอ่ะมาวางอยู่บนขอบรั้วกำแพงบ้านซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผมทอนเกินเข้าไปเนี่ยครับหมอชีพไรเดอร์ใช่คือไอ้จังหวะที่มีมือจากศาลมาหยิบไปอันเนี้ยอาจจะได้ฟังบ่อยแต่ว่าไอ้ช็อตที่เอาเงินทอนที่เกินมาคืนถึงบ้านเนี่ยครับอันนี้ค่อนข้างแบบใหม่แบบสับเนาะแล้วก็อย่างที่แบบโทรศัพท์ไปขอแบบมีน้องคนนึงเคยโทรมาเล่าผมฟังบอกว่ามามีไรเดอร์เป็นพี่น้องเป็นไรเดอร์แหละอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาครับนะครับขับรถไปส่งคือจะมีทั้งไรเดอร์ส่งอาหารแล้วก็เป็นแกร็บขับส่งเลยสารค่ะตอนนั้นเนี่ยมันหลัง4ทุ่มแล้วเขาก็แปลกใจว่าทำไมออเดอร์มันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันมีออเดอร์เด้งมาแล้วว่าไม่มีใครรับเลยจนน้องก็เลยบอกว่าก็ไปรับไปส่งอะไรเงี้ยก็ไปรับปรากฏไปรับเป็นคนเป็นผู้หญิงยืนอยู่หน้าห้างหนึ่งในโคราชก็ไปรับแล้วก็ไปส่งขับรถไปเขาไม่พูดไม่จาสักคำเข้าซอยไหนครับเขายืนชี้เอาตรงนี้เหมือนชี้อะไม่ยอมพูดครับขับเข้าไปเรื่อยๆก็ผ่านวัดผ่านอะไรเข้าไปพอไปเจอปรากฏว่าจะมีผมห้ามจะไม่ผิดคือเขาขับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีวัดอยู่ซ้ายมือเขาก็ชี้ว่าเนี่ยประมาณว่าตรงเนี้ยเขาก็เลี้ยวพอเลี้ยวเสร็จปุ๊บเลี้ยวผ่านซุ้มประตูวัดผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายหายไปเลยหายไปเลยพอหายไปเสร็จปุ๊บทีเนี้ยน้อมก็งงว่าอ้าวแล้วที่นั่งมากับกูโดดลงตอนไหนวะแล้วยังไงวะนึกขึ้นได้โอ้จำเหตุการณ์ใหญ่ที่โคราชได้ไหมครับที่สูญเสียกันเยอะๆครบ3วันพอดีแต่ความเชื่อของคนโบราณก็คือเขากลับบ้านเขาอยากกลับบ้านน้องก็เลยตื่นเช้ามาไปทำบุญครับพอทำบุญก็อุทิศส่วนให้กับวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นแหละว่าอะไรแบบขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นบุญแล้วผมมาส่งคุณกลับบ้านแล้วฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอนเรื่องผีๆจากอังคารคุมโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วย
อังคารคลุมโป X